เขียวสดใสสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเช้าวันนี้นะครับ10:13 1470จุดบวกต่อเนื่องไปอีก8จุดยังคงได้รับผลพวงจากเรื่องของจีนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตราจากหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะครับพี่มงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนี้ยังเป็นอันที่สงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอยู่หรือเปล่าครับที่เรายังเดินหน้าต่อไปได้อีก8จุดเกือบ10จุดแล้วเช้าวันนี้ครับพี่มงคลก็เรียกว่าล้วนๆฮะล้วนๆฮะผสมเรื่องนิดนึงกับเรื่องการจ่ายเงินปันผลของพวก GDP เข้ามาอีกหน่อยนึงเห็นไหมว่านี้หุ้นพวกพลังงานปิโตเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเดินหน้าต่อนะครับก็เหมือนกับเมื่อวานครับเหมือนกับเมื่อวานครับค่ะทีนี้เอาจริงๆเขากระตุ้นมาหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้หลายคนก็พูดกันว่าโอ้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นมันจัดชุดใหญ่มากขึ้นพี่มงคลเจาะรายละเอียดให้หน่อยได้ไหมคะว่าชุดใหญ่ที่ว่านี้มันขนาดไหนและหุ้นไชน่าเพลย์ยังจะไปต่อได้แค่ไหนโอเคครับเอาตอบคำถามง่ายที่สุดก่อนฮะว่าไปได้แค่ไหนค่ะถามว่าตรงนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนเนี่ยจะเหมือนกับต้นปีหรือเปล่าอยู่ที่ว่าคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีความเชื่อมากขนาดไหนด้วยซึ่งตอบค่อนข้างยากแต่บอกได้เลยว่าแมคเก็ตเนี้ยค่อนข้างจะจัดเต็มให้จัดเต็มให้กับตลาดหุ้นมาตรการแยกเป็น3อันนะ property ตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยโดยรวมตัวใหญ่สุดเนี่ยจะเป็น2อันครับก็คือการลดลงก็คืออัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการให้เงินกู้ผมใช้คำง่ายๆก็แล้วกันให้เงินกู้เพื่อให้สถาบันไปซื้อหุ้นแพ็กเกจนี้ไซส์รวมกันเนี่ยรวมกันก็อันนึงก็140,000ล้านเหรียญสหรัฐอีกอันนึงประมาณ110,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็ประมาณ250,000ก็คิดประมาณสัก8 ล้านล้านบาทประมาณนั้นก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ฮะเป็น2แพ็คเกจที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็กระชากตลาดหุ้นให้ขึ้นมาเลยนะครับก็เทรดเดอร์เองก็มองว่าเขาก็ยังลังเลอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนถ้าเกิดมาตรการนี้ไม่ได้ช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็เดี๋ยวก็ออกมาไม่ดีเพราะผมจะคิดว่าใช้เวลาประมาณ1 เดือนครับในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นในเชิงตัวเลขวันนี้ก็คนก็เลยมองบอกว่ามันอาจจะคล้ายกับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ใช้ National Team ในการซื้อหุ้นนะครับอาจจะคล้ายกันแต่คราวนี้ใช้คนนอกซื้อแล้วนะครับนั้นตลาดหุ้นคาดหมายได้ว่าประมาณผมว่าประมาณ3วันกับเรื่องตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเป็นรูปธรรมว่ามันเป็นได้ขนาดไหนนะครับผลจากมาตรการที่ออกมานี้แสดงว่าเขาคาดหมายไปถึงเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่5%ซึ่งหลังๆเริ่มมีหลายสำนักมองว่าจีนไม่น่าจะโตได้ขนาดนั้นเขาน่าจะมองไปถึงเป้าหมายนั้นเลยไหมครับพี่มงคลครับผมเห็นในบูมเบิร์กทำบทวิเคราะห์มาอันนึงเยอะนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดน่ะน่าจะขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอาจจะขึ้นมาเป็น5%กว่าๆเลยนะครับเขาใช้ว่าแพ็กเกจนี้มันเป็นช็อคคือก็ใช้โมเดลในการประเมิน SSOK เนี่ยผมไม่เคยรู้ดีเทลมันแต่ว่าการประเมินแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อ GDP ค่อนข้างรุนแรงครับค่อนข้างรุนแรงค่ะทีนี้หุ้นที่เกาะกระแสกับวัฏจักรเศรษฐกิจจีนหรือแม้แต่ประเด็นของจีนเองอะค่ะคือเมื่อวานก็ขึ้นกันแบบโหคึกมากวันนี้หลายตัวไปต่อแล้วไปได้เยอะด้วยยังทันไหมคะพี่มงคลถ้าเกิดตีว่าขึ้นประมาณสักแบบแรงๆเต็มๆประมาณสัก3วันซื้อวันนี้ได้ก็ต้องเตรียมใจเผื่อเหมือนกันว่ามันเล่นพรุ่งนี้วันหรือไม่ก็มีเทรลลิ่งสต็อปแต่วันนี้จะเห็นไหมครับว่าหุ้นที่ประเทศแลกกาดเยอะๆเนี่ยจะขึ้นมากกว่าคือกลุ่มปิโตรเคมีไล่ตั้งแต่ปูนซีเมนต์ไทย SCGT PTTGC พวกนี้จะขึ้นได้เยอะกว่าเพราะว่าหุ้นพวกนี้มีความแลกกาดแต่หุ้นที่มันทรงมันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกส่งออกพวกอะไรพวกนี้ KCE พวกเรือพวกนี้มันโอเคอยู่แล้วไงมันก็เลยขึ้นได้ไม่ค่อยเท่าไหร่คนเห็นนะครับว่าเล่นแล้วก็กลัวเหมือนกันก็ไปยอมซื้อหุ้นที่ราคาถูกๆไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่คนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใช้คำว่าเล่น3วันแล้วก็เล่นไปก็คงอยากให้มีเทรลลิ่งสต็อปไปด้วยครับสัก3ช่องจากจุดที่เราซื้อเนี่ยก็น่าจะพอป้องกันความเสี่ยงไว้ได้เหมือนกันนะครับครับครับถ้าผ่านจากเรื่องไชน่าเพลย์หุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนไปมีกลุ่มอื่นมีธีมอื่นที่มีประเด็นให้เล่นในช่วงนี้แค่ไหนยังไงครับพี่มงคลตอนนี้ก็ต้องกลับมาเล่นในธีมของตัวรัฐบาลแล้วจริงๆรัฐบาลเล่นยากนิดนึงเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะผมนำเสนอนิดนึงก็แล้วกันสองกลุ่มฮะกลุ่มฝรั่งผมเน้นไปที่สองตัวคือ BS กับ BDMs นะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มธนาคารผมชอบธนาคารมากเพราะว่าธนาคารผมเชื่อว่าจะมีการปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่เยอะขึ้นนะครับวันนี้เรามี TTB 2ตัวก็แล้วกันนะ SCB กับ TTB แล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่ามาด้วยความเติบโตความแข็งแรงของเราจริงๆก็คือ CPO ครับ อีกตัวหนึ่งเพราะว่ากำไรปีนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ให้ไปทั้งหมดประมาณ 1-2 ประมาณ 4-5 ตัวครับ ประมาณนี้ที่เราเลือกซื้อได้ครับ
ฮะกลุ่มยางวันนี้กลับมาขึ้นแรงอีกแล้วเป็นเพราะจีนอีกด้วยไหมคะพี่มงคลแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าจีนลูกค้ากลุ่มหลักของตัวยางพาราเองคือจีนล้วนๆเลยครับเป็นเรื่องของจีนเลยครับจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่น่าจะ 70-80% น่ะอาจจะเป็นประมาณเกินครึ่งดีกว่าเกินครึ่งก็เป็นของจีนครับแล้วประเด็นเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเร็วและก็แรงในช่วงที่ผ่านมาณตอนนี้มีผลหรือมีการจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกหุ้นในกลุ่มไหนยังไงบ้างไหมครับพี่มงคลต้องว่ากันก่อนว่าโชคค่อนข้างดีอย่างนึงคือเรามีปัญหาจากเรื่องการส่งออกพวกปริมาณการส่งออกน้อยลงต้นทุนเราสูงขึ้นเงินบาทเลยกลายเป็นประเด็นที่น้อยลงครับสังเกตดีๆครับหุ้นในตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยได้รับผลกระทบในเชิงลบจากค่าเงินบาทเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือตลาดหุ้นเนี่ยเวลาในภาพรวมนะครับเวลาเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยทุกหนึ่งบาทเนี่ยจะมีทำให้กำไรตลาดหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ10,000 ล้านบาทนั่นหมายความว่าตอนนี้เงินบาทแข็งค่าประมาณสัก 2-3 บาทแล้วจะมีกำไรจาก FX gain เข้ามาประมาณสัก 30,000 ล้านบาทในไตรมาสที่3ด้วยมันไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่ภาพรวมอาจจะมีบ้างนะแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นในตลาดหุ้นเองเนี่ยไม่ค่อยมีครับมีค่อนข้างน้อยนะครับค่ะเรื่องของการที่กลุ่มเปราะบางได้รับการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมากับมาตรการที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครม.หรือว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะฟื้นหลายๆมาตรการพี่มงคลมองยังไงบ้างมันจะกลับมาจุดประเด็นให้ตลาดหุ้นในกลุ่มนี้กลับมาคึกคักได้อีกไหมคะผมว่ามันพอช่วยได้นะครับมันพอช่วยได้ในกลุ่มค้าปลีกในกลุ่มอะไรพวกนี้จะพอช่วยได้นะครับแต่อาจจะยังคนอาจจะต้องรอดูการแจกเงินรอบ2ด้วยนะครับแล้วปัญหาช่วงนี้เรามีปัญหาน้ำท่วมอยู่เพราะเนี่ยเวลา impact ในส่วนนี้มันถึงดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือกองทุนวายุพักครับไม่รู้เขาจะเข้ามาซื้อหุ้นเมื่อไหร่แล้วก็ซื้อหุ้นด้วยจำนวนไหนด้วยอันนี้ก็จะเป็นมาตรการอีกอันหนึ่งหรือว่าเป็นเม็ดเงินก้อนใหม่เข้ามาในตลาดอีกอันหนึ่งเหมือนกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่มงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจัยเรื่องจีนก็เป็นปัจจัยหลักเต็มๆต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้นะครับที่ดัชนีหุ้นไทยก็ยังคงขึ้นไปได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่วันนี้ขึ้นไม่ได้ไกลมากแต่ว่ายังคงมีอิทธิพลต่อเนื่องพี่มงคลบอกว่าจีนเนี่ยอาจจะจับตาดูกันสัก3วันเล่นกันสัก3วันแต่เข้าซื้อวันนี้ก็อาจจะเริ่มมีความกล้าๆกลัวๆเหมือนกันเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีจังหวะพักฐานลงมาแต่ถ้าจะเลือกหุ้นเราลงทุนณตอนนี้ก็จะเป็นพวก CPO BDMS BS แล้วก็มีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่พี่มงคลเชื่อว่าจะมีการปรับเกณฑ์เรื่องของการจ่ายเงินปันผลเพราะฉะนั้นก็จะให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ